สวัสดีครับอยู่ผมกับรายการ LGT รู้เกมมิ่งจ่ายพาสที่6กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อไปกันเลยลืมบอกครับอยู่กับเกมบูลลี่ครับแม่งเล่นทุกพาร์ทก็ต้องบอกทุกพาร์ทครับชิดโอ้ยไม่อะเฮ้มัวโฮมาเฮ้นะครับก็อยู่นี่ก็ตอนฮาโลวีนครับอยู่กับคุณเจมส์สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ channel เขาไว้ใน YouTube นะครับใน channel เดี๋ยวใส่ไว้ครับนะครับก็ถึงเควสฮาโลวีนกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเกรงรัดไข่มากครับเฮ้ยเราออกไประวังอย่าไปเตะฟักทองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะหมั่นไส้เราครับเห็นไหมครับเราไปรับเฟซจากเด็กน้อยก่อนเด็กน้อยคอยรักติดป้ายคลิกมีนะครับได้แคปติดแล้วจบเลยครับแล้วก็โดนไอ้นั่นก็โดนเตะครับฟักทองเดี๋ยวค่อยเตะตอนท้ายก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะให้เราไปปลาไข่อ๋อใช่ด้วยอย่าไปปลาใส่นั่นครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เทพอปลาใส่ที่นี่ครับมาอ่ะทำไมอ่ะถอยสดช่างกลอย่าไปปลาใส่นะครับมันทำลายธรรมชาติครับเชื่อวิ่งหนีอีกไอ้สัตว์ยาอ่อนอันนี้ไม่ให้จุดอะไรสักอย่างนี่ใช่เคียร์กดทิ้งซ้ายเป็นการจุดนะไปจุดใส่ที่นี่ครับเคียร์เมื่อลองเสร็จแล้วก็รอให้มันระเบิดที่นี่มียืนโง่อยู่คนเดียวครับโหโคตรโง่ครับแล้วก็ตูมจบโอเคครับอันนี้เป็นคืนปล่อยผีครับฮาโลวีนนั่นเองอันนี้ไปปาระเบิดเหม็นครับระเบิดตดนั่นเองปาใส่ใครดีนี่1คนแล้วก็เช่นนั้นครับตูมโอเคครับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยครับนี่ใจได้ทำอะไรจะดูนะเชื่อไอสัตว์ปลาใส่หนึ่งคนนะครับจะเอาใครก็ได้พวกนี้ครับโอเคจบแล้วครับก็ทำมาโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็ทำเควสสีทองกันครับจีมีออฟสกินเชื่อครับใครที่ชอบก็กดสมัครรับข้อมูลด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับอะไรนะครับยังครับโหคุณจะอะไรแค่นั้นครับยิงเราก็ให้ทำการยิงไอ้ที่นี่นะครับนี่ครับไอ้ที่นี่ปล่อยเพื่อนกลัวไอ้สัตว์ก็แค่นี้ครับก็หลับเลยครับมาน้อยด่าขาวครับโอเคให้เราทำการรีบวิ่งไปเลยครับอย่าเปลี่ยนเป็นวุ้นได้ทั้งสิ้นนะครับก็อย่าเพิ่งไปต่อยใครครับเพราะถ้าเกิดเราโดนต่อยเนี่ยมันจะยังไงอ่ะถุงนี้มันจะหล่นใช่ล่ะครับแล้วก็เข้าทางประตูหน้าเราไม่ชอบเข้าทางประตูหลังนะครับเคลียร์แล้วก็เดินออกไปครับจุนจุนจุนเดินจุนเดี๋ยวจบเควสนี้ตอนสุดท้ายนะครับมันจะก็ขอโทษนะครับที่พูดไม่ชัดครับผมไม่ใช่คนไทยครับคนพม่าถุยพูดเล่นครับพูดเร็วไปนิดนึงครับก็ขอโทษด้วยนะวิ่งอะไรครับวิ่งดอกไปอ่ะควายจิมมี่ให้ไปทำการไปห้องที่ครูที่แม่งอื่นๆอ่ะครูพละครูของยิมอ่ะให้คุณไปคลิกกด R ทิ้งไว้นะครับแล้วก็คุณทำการกดกิ่งครับแค่นี้ครูก็ได้ชุดนินจาสีแดงมาแล้วครับครับมันก็ต้องขึ้นนะครับเควสนี้ไม่ได้เงินแต่ได้ชุดนินจาสีแดงนะครับเลดนินจาคาสชูมเองนะครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็จบฮาโลวีนในคืนนี้นะครับก็จะตนจะเตะอะไรแต่เราไม่ต้องเตะครับเดี๋ยวว่าเควสพวกนี้มันจะไอ้นี่ให้เราเองนะครับแล้วก็บูเดี๋ยวก็จบชัปเตอร์นี้กันแล้วนะครับ
Yo. โอเคครับแล้วก็ไปนอนเลยครับส่วนใครที่อยากได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับ80เผื่อ50 บาทถึง300ด้วยซ้ำนะครับตามห้างก็ประมาณ300นะครับตามตลาดก็50-60นะครับโอเคเราทำเพื่อตรงนี้แล้วครับตอนนี้ครับเราจะได้จบชัปเตอร์นี้กันแล้วนะครับผมสักว่าสักว่าแฟบนะครับคุณเจมครับนึกว่าไม่อยู่ครับโอเคเนี่ยมันจะให้เราไปตีกับเด็กเด็กเกย์หรือบูลลี่นั่นเองนะครับเด็กเกย์บางคนบอกเป็นเกย์เหรอก็ใช่ครับมันก็มีพวกเกย์บ้างครับในนี้ในบูลลี่นะครับโอเคครับถึงนี้ไหมครับเราจะเพิ่งรอเนี่ยเล็งก่อนเลยครับเล็งก่อนเลยครับไอ้ควายมันก็ต่อยมึงหรอกโอเคครับก็ตายแล้วนะครับโอเคเมื่อตายแล้วใช่ไหมให้เราทำการลงมาอันนี้ครับตายยังวะไอ้เชี่ยตัวนั้นครับกูวิ่งให้เราทำการวิ่งนะครับก็ลงมาอันนี้ครับโอเคโอเคแม่งครูแม่งเหมือนเข้ามาแต่แม่งไม่ได้เข้าครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้ามาอันนี้ก็หาของครับโอเคเตรียมของมาเยอะนะครับเพราะว่าเราเปิดศึกกับไอ้ลาโซ่นะครับพาร์ทนี้ไม่ได้เปิดศึกดิจะมาเป็นพวกด้วยกันนะครับแต่เราต้องเคลียร์มันในพาร์ทนี้ก่อนเพราะว่ามันคุมโรงเรียนนะตอนนี้ลาโซ่ในชัปเตอร์แรกเนี่ยมันคุมโรงเรียนครับมันเก่งที่สุดโรงเรียนนะฝีมือกระโปรงลิงครับบองตรงบองตรงครับขอโทษที่อัดแป๊บเดียวด้วยนะเพราะว่าโปรแกรมนี้อัดได้10 นาทีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้เท่าไหร่แฟบมันอัดนานนะผมไม่ค่อยชอบนี่มันจะให้เราปาอะไรนะใช้อะไรปาก็ได้ครับใช้หนังกระติกยิงก็ได้นะครับผมโอเคมันก็ตอนนี้ก็จะสอนด่านนี้ก็จะเป็นการสอนนะให้เรากด C ครับเพื่อเป็นการคานครับเก็บไปเลยครับโอเคครับเห็นไหมครับข้างในจะมีฟักทองอยู่ใช่ไหมก็ไปเก็บได้ครับแต่เดี๋ยวค่อยเก็บครับเพื่อความเร็วนะครับนะครับถ้าไม่เชื่อเราไปดูครับเอาไปใช้ผิดทางคำโทษพิโตนี่ครับฟักทองจะมีครบทุกอันเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยเก็บครับเอ้ยได้วิทยุครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บกันได้ครับโอเคครับให้เราทำการนี่ครับบางคนตรงนี้ยังไม่ผ่านครับเพราะว่าไม่รู้เขาให้มาเก็บนี่ครับก็ไม่รู้ว่าทำอะไรต่อครับให้เราทำการนี่ครับโอเคครับครับมันเป็นทางลัดนั่นเองนะครับฟักทองเดี๋ยวเราค่อยเอานะครับโอเคครับคุณครับมันเสียมันเข้าไม้ครับนะฮะครับบองตงเย้โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาสู้กับคุณลอสโซ่แล้วนะครับสู้บีเบกเบบี้มาสัตว์ลัดทรงลัดโซ่มาเถอะเฮียอย่างแรกครับถ้าเกิดคุณมีลูกกว่าคุณใช้ลูกกว่าครับเชื่อแล้วก็กว่าลูกเป็นไรสัตว์วิ่งหนีครับวิ่งหนีให้อย่างนี้ให้ทำการวิ่งหนีครับก็ปาระเบิดเลยครับวิ่งนะวิ่งใช้หนังยางหรือจะต่อยก็ได้นะครับให้เราทำการกดชิปรัวๆเลยนะครับก็ถ้าวิ่งหนีมันก็ได้นะแต่ผมไม่วิ่งครับต่อไปเรื่อยๆครับข่าวเราโซ่เสร็จเราก็ได้ออกจากที่นี่แล้วครับเนี่ยทีนี้มันก็ทำมันเก่งครับก็ปล่อยไปครับแค่นี้ครับควายครับตูมหลับโอเคนะครับเย่บองตงโอเคครับโอเคแล้วก็จบชาร์เตอร์นี้แล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับ